สำหรับคมสิลึกอวอร์ดค่ะหกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการโหวตซึ่งตอนนี้นับได้ว่าเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับผม อยากมาอัปเดตผลคะแนนโหวตซะหน่อยสำหรับในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าโอ้โหดุเดือดฟาดฟันกันเลยทีเดียวค่ะครับค่ะมาเริ่มกันที่สาขาแรกกันเลยดีกว่าจ้ะสำหรับสาขา LGBTQ+ ค่ะยอดนิยมซึ่งคนที่ได้อันดับ1ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็น KA15 ปายปายโอริโอนั่นเองค่ะใช่ครับผมต่อมานะฮะในสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะครับผมคนที่นำอยู่ก็คือนุนิวชวรินทร์นะฮะแน่นอนว่าสาขานี้เนี่ยมีการสลับลำดับกันด้วยนะฮะซึ่งสาขานี้ PP เนี่ยหล่นลงมาแล้วก็นนทนนท์ขึ้นมาแทนจะมาอีกที่สาขาหนึ่งกันดีกว่าเนาะสาขานี้ก็มีการสลับลำดับกันนิดหน่อยสำหรับสาขาทีป๊อปยอดนิยม คนที่ได้อันดับที่1ในสาขานี้ก็คือ KA35 ค่ะproxy ซึ่งที่น่าตกใจก็เพราะว่าตอนนี้ Trinity เขากระโดดเข้ามาอยู่อันดับที่2แล้วนะหลังจากก่อนหน้าเนี่ยเขาอยู่อันดับอื่นท้ายๆใช่จ้ะต่อมาในสาขา Queen of the Year นั้นนะฮะ Beauty Queen of the Year นี้นะครับคนที่นำอยู่ก็คือยังคงเป็นแอนโทเนียโพซิลสาขานี้ไม่มีการเปลี่ยนนะฮะผ่านมา3วีก็คือคะแนนยังคงเหมือนเดิมอยู่โอ้รวมถึงสาขานี้เหมือนกันเอาจริงนะยากที่จะล้มจริงๆสำหรับสาขา Influencer of the Year ค่ะ KA 54คเลนและก็พี่จองยังคงครองสถิติอันดับ1ตามมาด้วยเก๋ไก่แล้วก็ทางเบสลักมณีค่ะผมถัดมานะฮะในสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมนั้นนะครับก็คือคนที่นำโด่งเหมือนเดิมก็คือฟรีนสโรชาครับผมซึ่งแน่นอนว่าคนที่น่าจับตามองอีกคนก็คือในส่วนของสาวพิงค์พลอยที่กระโดดตามมาอยู่ลำดับที่4แล้วแซงคุณเบลล่าแซงคุณในส่วนของใบเฟิร์นไปเรียบร้อยแล้วมาที่อีกสาขาหนึ่งค่ะสำหรับสาขานักแสดงชายค่ะคนที่ได้อันดับหนึ่งในตอนนี้ก็คือซีพลึกนั่นเองค่ะสำหรับนี้ซีพลึกก็นั่งครองที่1เนาะมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยซีทวินันที่แต่ตอนนี้แซงก็จะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้พี่ซีจะอยู่อีกอันดับหนึ่งตอนนี้แซงขึ้นมาอยู่อันดับ4ละค่ะส่วนสุดท้ายนะฮะ KA8 นั้นนะครับในส่วนของคู่จิ้นก็ยังคงลำดับเหมือนเดิมเลยนะฮะระดับหนึ่งก็คือฟรีนและก็เบคนั่นเองครับผมนี่ก็คือในส่วนของผลคะแนนนะฮะที่มาจากเว็บไซต์และก็ TikTok เท่านั้นนะยังอีกหลายช่องทางเนาะอีก4ช่องทางค่ะก็คือ4ทั้งหมดการโหวตก็คือ4ช่องทางนั่นเองค่ะสำหรับผลโหวตในวีคอื่นๆเชื่อว่าโอ้โหหลายคนต่างติดตามรอคอยกันอย่างแน่นอนค่ะ